ทีนี้ครับเรามาดูเรื่องที่สภากันบ้างนะครับกฎหมายเรื่องสุราก้าวหน้าคือถ้าเกิดพูดคำนี้เนี่ยหลายๆคนจะนึกถึงร่างตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่สมัยก้าวไกลจนตอนนี้แหละเป็นพรรคประชาชนนะครับแต่ต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าร่างที่เกี่ยวกับการปลดล็อกการผลิตสุราเนี่ยนะครับก็คือไม่ให้เอกชนเนี่ยผูกขาดอยู่เจ้าเดียวมันมีอยู่หลายร่างแต่ว่าไอ้คำว่าสุราก้าวหน้าเนี่ยมันมาจากพรรคประชาชนนะครับทีนี้เนี่ยมันมีการเสนอร่างเกี่ยวกับการปลดล็อกการผูกขาดสุราเข้าไปในสภาทั้งหมด3ร่างวันนี้พิจารณาครับปรากฏว่าร่างที่เป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมากที่สุดก็คือร่างของพรรคประชาชนเนี่ยปรากฏก็ถูกตีตกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ร่างที่ผ่านเนี่ยก็คือร่างของเพื่อไทยแล้วก็ร่างของพรรครวมไทยสร้างชาติเห็นว่าจะยึดร่างของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นหลักด้วยนะครับวันนี้ครับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรผมพูดถึงจำนวนเสียงในการโหวตกันสักนิดหนึ่งนะครับก็คือเอาที่ร่างของพรรคประชาชนกันก่อนก็คือร่างที่เรียกว่าสุราก้าวหน้าเนี่ยปรากฏว่าผลการลงมติเห็นด้วยแค่137ไม่เห็นด้วย237งดออกเสียง3เสียงไม่ลงคะแนน3ก็คือปัดตกส่วนฉบับ2ของพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยเห็นด้วย385ไม่เห็นด้วย6งดออกเสียง3ไม่ลงคะแนน3ฉบับ3ของเพื่อไทย384เห็นด้วยไม่เห็นด้วย5งดออกเสียง3ไม่ลงคะแนน7ก็จะเห็นว่าคะแนนเป็นไปตามนี้ผู้สื่อข่าวไปคุยกับคุณวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลซึ่งก่อนหน้านี้เคยออกมาพูดประเด็นเนี้ยเมื่อเกือบเดือนที่แล้วว่ายังไงเราก็ไม่เอานะร่างของพรรคประชาชนก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ครับบอกการที่เรานะก็คือมีการประชุมวิปรัฐบาลเนี่ยเห็นว่าร่างของนายเท่าพิภพลิ้นจิตกรส.ส.พรรคประชาชนเนี่ยในหลักการมันรับไม่ได้หากบรรจุเดี๋ยวจะมีปัญหาในทางกฎหมายไม่สามารถทำได้เพราะไม่สามารถไปแก้หลักการได้ก็คือมันผิดจากหลักการของพรรคเพื่อไทยก็เลยปัดตกแม้ว่าจะเห็นใจนะแต่มันรับไม่ได้จริงๆรับให้ไม่ได้จริงๆซึ่งก็เป็นเรื่องที่ลำบากใจพอถามว่าสาเหตุสำคัญที่ไม่สามารถรับหลักการได้คืออะไรคุณวิสุทธ์บอกว่าก็คือการให้ผลิตสุราได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ในที่ประชุมของวิปก็พิจารณาแล้วว่าร่างของพรรคประชาชนคุณเท่าพิภพเนี่ยมันเขียนในหลักการที่รับไม่ได้นะฮะก็ไปบรรจุมันก็จะมีปัญหาถึงแม้จะพูดจากันเราก็เข้าใจไปแถลงข่าวหรือจะพูดในสภาเนี่ยในทางกฎหมายแล้วมันไม่ได้เพราะมันไปแก้หลักการไม่ได้เลยนะฮะเพราะนั้นสิ่งที่ต้องทำได้ก็คือเราไม่สามารถรับหลักการเขาได้นะผมจริงก็เห็นใจแต่ว่ารับไม่ได้จริงๆในทางเทคนิคทางกฎหมายอะไรได้ปรึกษาหารือกันแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราลำบากใจก็คงไม่สามารถจะรับหลักการของท่านเผ่าพิภพได้นะฮะพอประมาณสัก 2-3 สัปดาห์ก่อนเนี่ยมันมีวิวาทะกันเนี่ยเพราะว่าคุณเท่าพิภพเนี่ยเขาก็พอจะได้ยินเราๆแล้วว่าร่างเขาอาจจะตกถึงขั้นไปโพสต์เนี่ยว่าเอ๊ะเราพายเรือมาด้วยกันแต่อยู่ๆเนี่ยโจรสลัดทำทีเป็นเพื่อนแล้วถีบเราตกเรือครับเหมือนเขาทิ้งเราอ่ะแต่เขาเอาร่างเอาเรือไปเองอะไรอย่างเนี้ยนะครับคุณวิสุทธ์เขาก็ย้ำนะครับว่าโดยหลักการเนี่ยการหลักของพรรคประชาชนร่างของพรรคประชาชนเนี่ยต้มสุราได้ทุกคนทุกครัวเรือนไม่ผิดกฎหมายไม่ต้องแจ้งใครมันจะเกิดความเสียหายได้นะแล้วมันจะมีการล้มตายขึ้นมาหนักหนาสาหัสเมื่อถามว่าร่างที่ผ่านนั้นสาระสำคัญต่างกันแค่เรื่องการอนุญาตใช่ไหมคุณวิสุทธ์ก็บอกว่าใกล้เคียงกันแต่เรื่องการขออนุญาตเป็นเรื่องสำคัญหากไม่มีการควบคุมก็อาจจะสเปะสปะก่อนหน้าเนี่ยทางเพื่อไทยเขาออกมาบอกว่าจำได้ไหมล่ะไอยาดองที่ทำให้มีคนตายอ่ะนั่นแหละมันก็อาจจะเกิดแบบนั้นหรือเปล่าเพราะว่าเอามามิกเอามาผสมกันแจกจ่ายกันมันไม่มีการควบคุมทีนี้หลายๆคนอาจจะงงนะฮะว่าเอ๊ะแล้วร่างของแต่ละพรรคมันต่างกันยังไงเริ่มที่ร่างที่เราขอเรียกชื่อเล่นว่าสุราก้าวหน้าของพรรคประชาชนเสนอโดยคุณเท่าพิภพลิ้นจิตกรหลักการสำคัญคือข้อแรกนี่เลยครับให้การผลิตสุราสามารถกระทำได้โดยทั่วไปแปลว่าผมก็จะไปต้มหลังบ้านก็ได้ใครทำก็ได้ฮะผลิตเป็นเหล้าขึ้นมาไม่ต้องขายด้วยนะเอาไปแจกจ่ายอะไรได้เต็มที่เลยแต่ถ้าผลิตเพื่อการค้าอันนี้ต้องขออนุญาตอ๋อถ้าไม่ค้าทำได้ใช่แต่ถ้าต้มกินเองผลิตกินเองแจกจ่ายเนี่ยไม่ต้องขอทำได้เลยและบอกว่าการขออนุญาตต้องไม่กำหนดเงื่อนไขเรื่องขนาดเรื่องกำลังการผลิตจำนวนพนักงานจำนวนทุนจดทะเบียน
พราะเขาไปเทียบกับบริษัทเบียร์บริษัทอะไรยักษ์ใหญ่ที่บอกโอ้โหถ้าจะทำผลิตใหญ่ปุ๊บมันต้องมีต้นทุนเป็น10ล้านเป็นผูกขาดมันผูกขาดก็เลยแก้ตรงนี้มันเลยทำให้คนมีตังค์เท่านั้นน่ะถึงจะผลิตได้อันนี้ของพรรคประชาชนส่วนต่อไปฮะขอเรียกว่าสุราชุมชนเสนอโดยคุณชนินรุ่งธนเกียรติจากพรรคเพื่อไทยอันเนี้ยให้เงื่อนไขในการขออนุญาตผลิตสุราคือจะผลิตก็ต้องมีเงื่อนไขฮะไม่ใช่ว่าอยู่ๆต้มเองเลยการออกใบอนุญาตอย่างน้อยให้มีสาระสำคัญในการส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยก็คือเอื้อให้รายเล็กสามารถทำได้และไม่สร้างเงื่อนไขหรือภาระให้แก่ผู้ขออนุญาตเกินความจำเป็นส่วนอีกร่างหนึ่งของพรรครวมไทยสร้างชาติขอเรียกร่างนี้ว่าสุรารวมไทยเขาก็เอาชื่อพรรคเขาเนี่ยมาผสมในชื่อกฎหมายชื่อเล่นของกฎหมายคุณสิริวัลปราศจากศัตรูบอกว่าการผลิตสุราที่ได้รับอนุญาตสามารถผสมผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์อันเกิดจากกสิกรรมในประเทศแต่งสีแต่งกลิ่นเพื่อสร้างอัตลักษณ์เฉพาะได้คือถ้าผมจำไม่ผิดนะการผลิตไอแอลกอฮอล์ที่แต่งสีแต่งกลิ่นเนี่ยมันจะยุ่งยากมากก็คือแต่งมันจะไปสร้างให้มีคนมาดื่มมากขึ้นอะไรอย่างเนี้ยก็จะปลดตรงนี้คือจะเห็นว่าของพรรคประชาชนเนี่ยนะมันจะค่อนข้างหลุดไปจากพรรคอื่นเพราะมันอิสระเสรีมากทำให้คนที่เขาไม่เห็นด้วยเขาก็กังวลว่าโอ้โหมันจะเกิดผลิตมั่วๆซั่วๆขึ้นมาเนี่ยมันจะสาหัสนะมันจะมีคนตายมีคนเจ็บกันเยอะนะครับทีนี้ฮะพอร่างตัวเองตกเนี่ยก็เลยไปถามคุณเท่าพิภพลิ้นจิตรกรดูว่าท่านคิดเห็นอย่างไรร่างนี้ตกไปอยู่ร่างเดียวบอกว่าแม้ร่างกฎหมายสุราก้าวหน้าตกไปในวาระแรกก็ไม่เป็นไรคุณเท่าพิภพบอกว่าตนและพรรคประชาชนยังมุ่งมั่นเดินหน้าทำงานเพื่อความเปลี่ยนแปลงต่อไปทั้งในฐานะกรรมาธิการไม่ว่าร่างพรบนี้จะเรียกว่าสุราอะไรจะสุรารวมไทยสุราอะไรก็แล้วแต่ยังไงการทำงานในสภาในระดับพื้นที่ก็จะทำกันต่อสำหรับวาระอยากจะให้เน้นว่าให้มันทลายทุนผูกขาดเนี่ยอยากจะให้ตรงเนี้ยมันยังอยู่ในหลักการยังมีอีกหลายอุตสาหกรรมที่มีสภาพกึ่งผูกขาดตนเชื่อว่าเรื่องสุราจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการแก้ไขกฎหมายในประเด็นนี้ต่อไปแล้วบอกว่าดีใจที่วันนี้ไม่ได้มีแค่พวกผมแต่พรรคการเมืองอื่นก็มีส่วนร่วมผลักดันประเด็นนี้ด้วยกว่าจะได้ร่วมงานกันไม่เพียงเรื่องสุราแต่รวมถึงประเด็นทุนผูกขาดอื่นๆเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนคุณเท่าพิภพกล่าวทิ้งท้ายครับบอกขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมผลักดันสุราก้าวหน้าทั้งภาคประชาชนผู้ผลิตผู้ประกอบการนักวิชาการสมาคมสมาชิกและเครือข่ายพรรคตั้งแต่อนาคตใหม่ก้าวไกลเพื่อนสมาชิกสภาทีมงานพรรคที่ช่วยกันคนละไม้คนละมือมาโดยตลอดถ้าไม่มีทุกท่านเราคงไม่มาไกลขนาดนี้ผมว่าไม่สำคัญหรอกครับว่าร่างพรบเนี้ยที่จะทำให้ทุกคนได้มีเสรีภาพในการทำสุราประกอบอาชีพของตัวเองเนี่ยเป็นการทำลายทุนผูกขาดเช่นนี้มันจะเชื่อสุราชุมชนสุรารวมไทยหรือสุราก้าวหน้าครับถ้าเป้าหมายมันเป็นของมันเนี่ยก็ดีแล้วแล้วผมรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ผมไม่เคยคิดนะครับว่าหลายพรรคการเมืองเนี่ยจะมาพูดเรื่องนี้กับผมเริ่มจากศูนย์ครับแล้วมาถึงตรงนี้ได้ก็เป็นก้าวสำคัญแล้วคิดว่าวันนึงครับอยากให้พี่น้องจับตาดูครับมันไม่แค่เรื่องแค่ใบอนุญาตนะครับยังมีการเป็นเรื่องของภาษีด้วยที่เราต้องทำให้มันแฟร์ขึ้นกับคนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยก็ยืนยันว่าพร้อมจะผลักดันนะแม้ว่าจะเป็นร่างของพรรคอื่นแต่ก็ต้องยอมรับว่าไอ้ประเด็นเนี้ยการปลดล็อกการผูกขาดการขายแอลกอฮอล์จากเจ้าใหญ่เนี่ยคุณเท่าเขาก็ผลักดันมาครับเริ่มจากตัวเองเป็นคนขายเบียร์มาก่อนโดนจับมาก่อนโดนจับมาก่อนสุดท้ายก็นะเห็นว่ามันไม่ยุติธรรมในสายตาเขาก็สมัครสสแล้วก็พยายามผลักดันเรื่องนี้ให้มันผ่านเป็นตัวตั้งตัวตีเลยว่าอย่างนั้นแต่เอาล่ะคุณต้องไปพบบอกถามว่าเสียใจไหมก็เสียใจที่ร่างโดนตีตกแต่อย่างน้อยเป้าหมายก็ยังเห็นตรงกันก็คือลดการผูกขาดสุราในบ้านเรานะครับก็เดี๋ยวติดตามกันต่อไป